เริ่มแต่งหน้าเลยนะคะก็สืบเนื่องมาจากว่าคลิปก่อนหน้านี้นะคะไม่รู้ว่าคลิปไหนจะออกก่อนแต่คิดว่าน่าจะเป็นคลิปสำเพ็งแหละเนาะออยอ่ะก็คือไปซื้อเครื่องสำอางที่สำเพ็งมาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอปรับแสงก่อนนะแสงธรรมชาติเลยที่เราควบคุมไม่ได้เลยจริงๆนะจ๊ะก็ออยอ่ะบอกไปแล้วเนาะว่าออยจะมาทำคลิปแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางของสำเพ็งนะคะแต่ว่าทีเนี้ยที่ออยซื้อมาจากสำเพ็งอ่ะออยได้มาแค่2อย่างเองเพราะว่าร้านส่วนใหญ่ที่เปิดตอนกลางคืนอ่ะเขาจะแบบว่าไม่ขายปีกแยกแล้วก็คือถ้าส่งก็คือคละเยอะซึ่งออยอ่ะไม่ได้จะสามารถซื้อได้เยอะขนาดนั้นไงออยก็เลยแบบไม่ได้ซื้อมาเนาะก็เดี๋ยวก็เลยไปซื้อเพิ่มมาแล้วนะจ๊ะก็คือในถุงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสำอางของสำเพ็งนั่นแหละเพราะว่าร้านที่ไปซื้อมาเขาขายของเครื่องสำอางจากสำเพ็งก็เลยก็ได้อยู่นะอะไรอย่างนี้เนาะก็ราคาพอๆกันนะจริงก็ขอทาครีมกันแดดก่อนนะจ๊ะโอ๊ยง่วงมากก็จะบอกว่าเมื่อคืนนอนไปสำเพ็งมาแล้วก็คือนอนไม่หลับทั้งคืนคือเหมือนอารมณ์แบบไม่ได้นอนทั้งคืนอ่ะเพิ่งมานอนอีกทีก็คือตอน8โมงเช้าอ่ะก็คือแบบเพิ่งตื่นหน้าก็จะมีความง่วงแบบนี้แหละเนาะไม่ต้องถือสากันนะจ๊ะมาเริ่มมาเริ่มมาทุกคนเราจะมาลงมันต้องรอลิงสิรอลิงมันต้องไม่ครบกล้ำเราจะมาลงรองพื้นนะคะอันนี้จะเป็นรองพื้นของยี่ห้อจีน่าเกรมนะเป็นตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่139บาทเราจะซูมลูกซูมโฟกัสจ้าคืองงมากเลยอะไปซื้อรองพื้นใช่ปะเปิดมาคือ410เลยก็เลยเขาสลับกันหรือเปล่านะจริงๆมันก็จะเป็น401หรือเปล่าอะไรอย่างงี้คือเข้าข้างตัวเองโอ้มาเหลืองเลยจ้าเดี๋ยวนะเขาก็มีประมาณ3ปั๊มนะคะก็แพ็กเกจก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้แย่แพ็กเกจไม่ได้แย่นะวันนี้ทุกคนผิวเหลืองน่าจะใช้ได้นะเดี๋ยวมาลงที่แก้มเลยขออนุญาตใช้ฟองน้ำนะจ๊ะเพราะว่าไม่ถนัดใช้มือเกลียรองพื้นเลยจริงๆก็ค่อยลงก่อนนะจะเย็นนะแม่เท่าที่ดูอ่ะใช้ฟองน้ำเกลี่ยก็คือเกลี่ยง่ายนะคะแต่ว่าใช้มือรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างจะเกลี่ยยากไปหน่อยนึงลงคือไม่ได้แย่นะก็ใช้ได้อยู่นะคะค่ะ139บาทนะครับใช่ครับโอเคแสงมาแล้วเมื่อกี้มันสว่างไปอ่ะมันน่าจะเป็นกับช่วงจังหวะที่แบบแสงมาพอดีทุกคนอย่าถือสาสีคลิปออยเลยนะจ๊ะก็จะให้ดูว่าออยนั่งถ่ายอยู่ตรงเนี้ยเป็นก็คือเป็นประตูมากลับมาที่รองพื้นต่อโอเคนะรู้สึกว่ามันโอเคอะไม่ได้เหลืองเกินไปแล้วก็ไม่ได้เทาอะโอเคนะมาต่อไปนะคะแถวขอนึกก่อนว่าเรามีอะไรที่ทาแก้มได้บ้างที่ซื้อมาแป้งนะคะวันนี้ก็จะใช้ของตัวนี้นะก็คือสีวานา Lost Power Shiny Core Pro Share Long Wear นะคะก็จะเป็นของสีวานานะอันนี้ราคา120บาทนะคะแป้งฝุ่นก็แพ็คเกจประมาณนี้โอเคนะแพ็กเกจโอเคแบบทั่วๆไปก็มีพับมาให้ประมาณนี้ก็คือจากความรู้สึกอะเนียนเลยเนียนเลยจริงอะเดี๋ยวจะมาคอนทัวร์กรอบหน้านะคะด้วยซีวานาคาร์ลเมคอัพสตูดิโอนะคะก็เป็นคอนทัวร์แอนด์เชดดิ้งอะจะเป็นแบบนี้แพ็กเกจก็พลาสติกนะคะไม่ติดโอ้โหเนี่ยทุกคนเห็นไหมคือเป็นคนที่สวอตอะไรได้งงมากอันนี้คือสีแรกอันนี้คือสีที่สองส่วนนี้เป็นสีที่สามโอ้โหแบบอ่ะเดี๋ยวออยจะมาคอนทัวร์นะคะอันนี้ราคา135บาทนะประมาณนี้นะโอ้ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดร้านค้าที่ขายปีกข้างนอกอ่ะเขาจะขายเท่าไหร่แต่อันนี้คือออยได้มาจากสำเพ็งไงซึ่งสำเพ็งราคาปีก1ชิ้นก็คือราคาปีกคอนทัวร์หรือว่าพาเลทบางอย่างมันราคาสูงเกินไปรู้สึกว่ามันเกินความจำเป็นที่จะไม่ซื้อไม่ได้ชิวานาปัวมากจ้ะแม่จ๋าเราจะใช้ตัวเมื่อกี้แหละทุกคนกับแปรงหัวเล็กๆนะคะมาทำสันจมูกให้มันพุ่งคือสีดีอ่ะเพราะว่าเขาเป็นสีแบบไม่ได้น้ำตาลเข้มอ่ะคือสีพวกนี้เวลาเราทำไฮไลท์คอนเอ้ยเวลาเราทำคอนทัวร์มันจะทำให้ได้ความแบบเป็นธรรมชาติมาต่อไปนะคะต่อมาจะต่อไปดี
ต่อมาเขียนคิ้วนะคะด้วยตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นของเอชเล่นะก็คือราคา69บาทนะคะอะไรใดๆก็ตามนะคะซื้อเท่าที่เราไหวเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีสีอันนี้จะเป็นเนื้อครีมอันที่2ก็จะเป็นเนื้อฝุ่นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน่าจะไฮไลท์แต่ไม่รู้ไฮไลท์ได้ไหมแล้วก็จะมีแปรงเล็กๆให้แป้งก็แข็งดีนะคะแข็งดีสุดท้ายนะสีนี้มาวาดช่วงคิ้วก่อนมาต่อมานะคะเราจะมาต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทาตาเนาะตอนนี้นะคะพาเลตลูลามาหอมมากจ้ะแม่เป็นซิวานาคัลเลอร์โปรเมกาพาเลตนะคะเป็นสี01นะไอซ์เอานะสีนี้ทาให้ทั่วบริเวณเปลือกตาไปเลยจ้ะก็อยากสวอช2สีอันนี้ให้ดูจังเลยอะสีนี้เลยเราจะใช้สีนี้นะป้ายไปบริเวณกลางตาไปเลยจ้ะดูชิมเมอร์แบบว่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้แป้งที่หัวเล็กกว่านี้นะคะออยว่าออยทำตาดีไหมอ่ะทำกด1ไม่ทำกด0ดีกว่าใช้สีปาร์ตี้น่าจะพาสตี้ขอบตาด้านล่างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้สี Kiss White นี้นะคะใช้นิ้วก้อยนะแตะบริเวณหัวตาเดี๋ยวอาจจะใช้สีที่ชื่อว่า Purchase Natural นะสีกลางนะคะทาแก้มเป็นสาวเกาหลีจ้าหนาวอากาศหนาวปะแดงแก้มแดงจมูกแดงเราลองใช้แป้งกับนี้รู้สึกเหมือนลืมอะไรไปเนาะเราจะมากรีดอายไลเนอร์นะคะตัวนี้จะเป็นอายไลเนอร์ของ Huda Beauty อายไลเนอร์เพนซิลนะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นจะใดนะเจ้าถ้าเกิดเหนือจะกับอีสานพูดผสมกันหมดมาแต่ก่อนจะไปกรีดอายไลเนอร์นะคะขอได้ขนตาก่อนที่ทำขนตาของออยเองนะคะมากรีดอายไลเนอร์กันเลยก็ว่าทำไมมันรู้สึกแปลกๆอันนี้จะเป็นหัวพู่กันแบบนี้ดำสนิทไม่ได้มีอะไรมากรีดอายไลเนอร์เลยมาสคาร่าอันนี้นะคะก็เป็นมาสคาร่าที่ซื้อมานะอันนี้ก็จะเป็นพี่น้องกันกับอีมาสคาร่าแต่มันก็เลยเขียวปะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะนี้ราคา50-60ประมาณนี้ทุกคนกลิ่นไม่สู้ดีเลยเธอมันพอเลยนะช่วงออยลี่ซิงเกิลอ่ะอันนี้จะเป็นลิปของ Huda Beauty นะคะก็จะก๊อปเหมือนกันนะจ๊ะอันนี้นะคะราคาแท่งละ15บาททาที่ปากเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะใช้อันนี้นะไม่มีชื่อสีด้วยเอ้าจะขอลองทาก่อนนะแต่สีดีนะกลิ่นไม่ดีเลยแม่ทาแล้วแห้งเลยจริงแห้งแบบแห้งไปเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวทาอีกสีผสมไปเลยกลิ่นแปลกๆแต่พอทาเข้าไปรู้สึกว่าน้ำมันไม่กล้าเข้าไปลึกลิ้นก็คืออะไรทาลิป3สีผสมกันไม่ค่อยโอเคเดี๋ยวเช็ดแล้วเดี๋ยวทาอีกสีนึงดีกว่าทุกคนเช็ดไม่ออกเราขอทาสีนี้นะทับไปเลยแล้วกันเนาะไหนๆมันก็ไม่ออกแล้วคือน้องอะว่าไม่เว้นเวลาให้เราเกลี่ยเลยแกอันนี้นะคะก็ไปทำผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ก็คือจะอินกับการทำผมร้อนมากๆนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปสอนให้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะได้ก็คอมเมนต์มานะคะก็จะเป็นร้อนแบบคลายร้อนแบบไม่ได้ตั้งใจทำสำหรับสาวผมปะบ่าแบบออยนะคะเห็นไหมว่าเครื่องสำอางของสำเพ็งนะคะมันก็คือสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าแค่ต้องเลือกดูดีๆหน่อยนะจริงตัวออยก็ไม่ได้เลือกอะไรเป็นหรอกก็คือเห็นถูกก็ซื้อเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะมาทำครีเอทลุคนี้ให้ดูจะได้รู้ว่าเออมันบางอย่างของบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องแบบมีราคาสูงอะไรขนาดนั้นก็คือสามารถใช้ได้ถ้าเกิด
เกิดเราคิดว่าสิ่งที่เราผลิตออกมามันดีจริงมันสีดีมันแบบนู่นนั่นอะไรเงี้ยก็คือทำเป็นแบรนด์ของตัวเองเถอะไม่ต้องไปก๊อปของชาวบ้านเขานะคะมันก็จะได้ทำให้เราอ่ะมีของตัวเองไปแล้วก็ไม่ต้องแบบผิดกฎหมายหรือว่าไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาอะไรอย่างงี้นะคะอย่างของแบรนด์สิวานาว่าเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์ของคนไทยไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เป็นแบรนด์หนึ่งที่แบบราคาถูกแล้วเขาก็ทำทุกอย่างคือออกมาดีหมดเลยจากประสบการณ์ที่ออยอ่ะมีซื้อใช้เองนะคะก็รู้สึกว่าของสิวานาเป็นอะไรที่แบบโอเคนะโอเคก็ฝากไว้นะคะถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องออยด้วยนะแล้วก็อยากให้ทำคลิปแนวไหนอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์เข้ามาคุยให้กำลังใจออยหน่อยเนาะจะได้แบบมีกำลังใจนะคะในการที่จะทำคลิปต่อไปนะคะต่อให้มีคนมาซับออยแบบวันละคน2คนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจแล้วนะจริงดีกว่าแบบโอ้ทำมาไม่มีใครดูเลยก็ไม่รู้จะทำเพื่ออะไรเนาะก็ถ้าเกิดยังมีคนดูก็ยังจะมีออยอยู่นะจ๊ะก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวไปแล้วนะ